วัสดีครับนี่คือรายการ Inside Stock ครับรายการที่จะทำให้คุณชมเก็ตประเด็นการลงทุนว่ากันว่าในเส้นทางการลงทุนนะครับมีผู้ที่ประสบความสำเร็จเพียง 20% เท่านั้นขณะที่ 80% กลับกลายเป็นเหยื่อซะอย่างนั้นแหละบางคนอาจจะโทษดวงโทษนู่นนี่นั่นส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเพราะว่าคุณเนี่ยแหละยังไม่รู้จักหุ้นดีพออีกเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือคุณอาจจะยังไม่รู้จักตัวเองดีพอนี่แหละครับคือที่มาของการจัดทอล์กโชว์ The 4 Elements Stock and Technical การเล่นหุ้นตามธาตุและเทคนิคที่นำหมอช้างทศพรศรีตุลาหมอดูไฮโซชื่อดังซึ่งดูดวงชั่วโมงละ 20,000 บาทมาปะทะกับกูรูด้านเทคนิคจากค่าย E-Finance ไทยคุณวชิรเมธเนสถิตพงศ์จริงๆมันก็มีความแตกต่างกันอยู่ครับแต่เราเหมือนกับจับมาผสมผสานกันอย่างเราคิดว่าอย่างพวกธาตุเกิดเนี่ยอย่างหมอช้างแกค่อนข้างจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้นะครับนะฮะเป็นที่ยอมรับว่ามีความแม่นยำเราก็คิดเราเลยมองว่าเอ๊ะในแง่ของศาสตร์ทางด้านอย่างเนี้ยครับเราจะเอามาผสมกับในเชิงกราฟเทคนิคซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่ก็มีความนิยมอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่ามันทำกำไรได้นะครับเราก็คิดว่าการเอาสองอันนี้มาผสมกันเนี่ยมันน่าจะครีเอทคอนเทนต์ใหม่ๆซึ่งมีความน่าสนใจแล้วก็ไม่เคร่งเครียดเกินไปครับเขาจะรู้ว่าการธาตุเกิดของเขาอะครับมันเหมาะสมกับการลงทุนประเภทไหนลักษณะแบบไหนหรือกลุ่มอุตสาหกรรมแบบไหนกับในเชิงทางเทคนิคซึ่งทางคุณวชิเนี่ยเขาจะจับแมทช์ระหว่างว่าธาตุนั้นคนที่ได้ที่ธาตุเกิดที่เหมาะกับหุ้นกลุ่มนั้นนะครับควรจะมีกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างไรในเชิงประยุกต์แล้วก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมของ E-Finance เนี่ยคัดพูดออกมาได้ด้วยตัวเองครับส่วนธาตุเกิดต่างๆจะส่งผลให้นักลงทุนมีนิสัยอย่างไรและควรลงทุนแบบไหนมีคำตอบเบื้องต้นครับการรู้จักตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแต่บางคนเนี่ยรู้จักตัวเองแล้วก็ปล่อยไปตามอุปนิสัยหรือว่าความคิดของตัวเองเนี่ยอันนี้ต้องระวังอย่างเช่นบางคนเนี่ยรู้ว่าตัวเองกำลังโกรธอยู่นะครับแต่ก็ไม่สามารถควบคุมความโกรธของตัวเองได้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการลงทุนให้เราโดยที่เรารู้จักความเป็นตัวเราจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้เตือนสติแล้วก็มีความยับยั้งชั่งใจในตัวเรามากยิ่งขึ้นปัญหาก็คือว่าถ้าเรารู้จักตัวเองแล้วเราไม่เอาข้อมูลตรงนี้ไปปรับปรุงเนี่ยผมเชื่อว่าข้อมูลในเรื่องเชิงแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์นะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้ปุ๊บเราจะเห็นมุมของตัวเราในมุมที่เราไม่เคยรู้มาก่อนในแบบนี้ครับสามารถทำให้เราได้มองเห็นจุดเด่นในตัวเราที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะทำอะไรได้มากขึ้นก็ได้ธาตุไฟนะครับจริงธาตุไฟเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ราศีนะครับก็คือคนราศีเมษนะครับราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะครับโดยกลุ่มธาตุไฟนั้นเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นนักลงทุนที่เป็นอันดับต้นๆนะครับว่าเป็นธาตุที่ต้องเรียกว่ารับความเสี่ยงได้เยอะที่สุดนะครับดังนั้นใครที่อยู่ในธาตุไฟเนี่ยต้องบอกว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงก็ถือว่าเป็นธาตุที่มีข้อมูลข่าวสารที่ค่อนข้างจะเยอะกว่าธาตุอื่นๆนะครับแต่ปัญหาคือว่าในครึ่งปีหลังนี้เนี่ยธาตุไฟก็เป็นธาตุหนึ่งนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับถ้าเกิดวางแผนกันไม่ดีเนี่ยโอกาสติดลบหรือว่าขาดทุนเนี่ยมีสูงพอสมควรนะครับธาตุไฟเองเนี่ยนะครับชื่อก็บอกว่าไฟนะครับอะไรที่เป็นสิ่งที่มองเห็นเรื่องของสื่อเรื่องของพลังงานความร้อนนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เป็นพื้นฐานสำคัญของคนธาตุไฟนะครับคนที่เกิดในธาตุดินนะครับก็ถือว่าเป็นธาตุหนึ่งที่ค่อนข้างจะเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟนะครับซึ่งธาตุดินเนี่ยมีอยู่3ราศีด้วยกันนะครับก็คือราศีพฤษภนะครับราศีกันนะครับแล้วก็ราศีมังกรนะครับ3ราศีนี้เนี่ยถือว่าเป็นราศีที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัยความมั่นคงแล้วก็ความสบายใจและความคุ้มค่าในเรื่องของการลงทุนนะครับโดยปกติแล้วคนธาตุดินเนี่ยอาจจะรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างจะต่ำนะครับแต่ว่าข่าวดีก็มีเข้ามานะครับว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยธาตุดินถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นดาวรุ่งนะครับในครึ่งปีหลังเป็นธาตุที่มีโอกาสจะมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ทำกำไรได้ดีมากในครึ่งปีหลังนี้นะครับดินเนี่ยหมายถึงเรื่องของความหนักแน่นมั่นคงนะครับการลงทุนที่แบบชัวร์ๆหน่อยนะครับพันธบัตรตราสารหนี้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะเป็นลงทุนในตัวธาตุดินเองก็คืออสังหาริมทรัพย์นะครับก็เป็นสิ่งที่เหมาะด้วยเหมือนกันนะครับคนที่เกิดในธาตุน้ำนะครับธาตุน้ำเนี่ยถือว่าเป็นธาตุที่อ่อนไหวนะครับปรับตัวนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะขาดในเรื่องของจุดยืนในตัวเองไปบ้างนะครับก็ต้องฝากผู้ที่เกิดธาตุน้ำไว้หน่อยนะครับซึ่งมี3ราศีนะครับก็คือราศีมีนนะครับราศีกรกฎนะครับแล้วก็ราศีพิจิกนะครับ3ราศีนี้เนี่ยจัดว่าเป็นกลุ่มราศีที่
เรียกว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเชื่อคนง่ายไปหน่อยนะครับหรือบางทีขาดจุดยืนในเรื่องของการลงทุนนะครับหรือว่าอาจจะทำให้ขว้ยเขวในการลงทุนได้ง่ายนะครับแต่ว่าข่าวดีสำหรับธาตุน้ำคือว่าถ้านับในบรรดา4ธาตุทั้งหมดเนี่ยนะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยธาตุน้ำเนี่ยน่าจะเป็นธาตุที่ดวงดีมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับธาตุน้ำนะครับก็ถือว่าเป็นธาตุที่อ่อนไหวปรับตัวนะครับน้ำจริงๆหมายถึงเรื่องของกระแสนะครับหมายถึงเรื่องของสถาบันการเงินก็ได้นะครับหมายถึงเรื่องของการซื้อมาขายไปเทรดดิ้งนะครับหรือว่ากลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเซอร์วิสแล้วก็บริการนะครับก็เป็นกลุ่มที่เหมาะกับธาตุน้ำด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือคนที่เกิดในธาตุลมนะครับซึ่งถือว่าเป็นธาตุที่เป็นนักคิดนักวิเคราะห์นะครับเป็นคนที่เป็นผู้ที่มีการสื่อสารนะครับแล้วคนที่วางแผนได้ดีมากๆนะครับซึ่งธาตุลมเนี่ยก็มี3ราศีเช่นเดียวกันนะครับก็คือคนที่เกิดในราศีเมถุนนะครับราศีตุลนะครับแล้วก็ราศีกุมนะครับเชื่อว่ากลุ่มธาตุลมเนี่ยเป็นธาตุที่ต้องเรียกว่าตั้งใจแล้วก็มีการวางแผนในการลงทุนให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งในช่วงต้นปีเนี่ยกลุ่มธาตุลม3ราศีที่พูดถึงไปเนี่ยเป็นกลุ่มธาตุที่อาจจะเจ็บตัวง่ายนะครับหรือว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องการลงทุนเยอะนะครับแต่ว่าดวงครึ่งปีหลังเนี่ยดวงดาวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนะครับก็เชื่อว่าในกลุ่มธาตุลมเนี่ยก็น่าจะทำให้เกิดข่าวดีนะครับหรือว่ามีโชคลาภอะไรเข้ามาเพิ่มมากขึ้นด้วยครับหรือธาตุลมนะครับธาตุลมเป็นธาตุที่อยู่ไม่นิ่งนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเดินทางนะครับหรือว่าในกลุ่มสื่อสารนะครับสำหรับพวกธาตุลมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าสมพงกับดวงได้ด้วยเหมือนกันครับเมื่อทราบลักษณะของตัวเองแล้วการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคก็เสมือนอาวุธที่จะช่วยได้เช่นนี้แหละนำเทคนิคและวิธีการลงทุนที่แตกต่างกันให้เหมาะกับแต่ละท่าตามอาจารย์ช้างเลยผสมผสานกันไปอาจารย์ช้างบอกแล้วแต่ละคนเหมาะแบบไหนผมจัดวิธีการลงทุนที่เหมาะสมให้เลยมาปุ๊บเป็นค่อนข้างสำเร็จรูปด้วยพร้อมใช้งานง่ายอย่างคนธาตุไฟเนี่ยในโหราศาสตร์เขาบอกว่าโอ้โหเป็นท่าที่แบบเร็วแรงนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความเสี่ยงได้รับความเสี่ยงได้เยอะมากนะครับแต่ปัญหาคือดวงครึ่งปีหลังไม่ค่อยดีนะครับอันนี้เนี่ยในส่วนผมก็จะพยากรณ์ได้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังคนธาตุไฟก็ต้องระมัดระวังแต่ว่าในทางเทคนิคก็ต้องมีคำตอบให้ถูกไหมถูกต้องครับโดยเชิงเทคนิคเราอย่างเงี้ยครับสมมติว่าเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับอย่างกราฟเทคนิคเนี่ยเราอาจจะมีการเล่นในทางเฟรมที่กว้างขึ้นเพื่อทนกำไรที่คำใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะมีเทคนิคของการวางเขาเรียกว่าการวางเงินวางหน้าตักที่แตกต่างกันไปรวมถึงประเภทของหุ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมีความแตกต่างกันไปและหากเราอยากใช้กราฟเทคนิคเป็นควรเตรียมตัวอย่างไรคุณวชิมีคำตอบครับการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับก็เรามักจะนิยมพูดถึงเรื่องของกราฟเทคนิคนะครับแล้วเราจะเริ่มต้นด้วยอย่างไรจริงๆการเรียนเรื่องกราฟเทคนิคเราจำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยแนวคิดนะครับเพราะว่าผมว่าวิชากราฟเทคนิคมันก็มีคล้ายๆของวิชาโหราศาสตร์นะวิชากราฟเทคนิคมันก็มีองค์ประกอบย่อยๆของมันนะครับแต่ว่าจำเป็นที่ต้องใช้ผ่านเครื่องมือนะครับคราวนี้ในส่วนของกราฟเนี่ยมันจะยากตรงเรื่องของไอเดียและวิธีการคิดนะเพราะว่าแนวคิดของแต่ละวิชาเนี่ยมันหลากหลายมันเหมือนกับคุณจะดูด้วยไพ่ยิปซีหรือคุณจะดูด้วยดวงดาวอะไรเงี้ยกราฟก็เหมือนกันนะครับมันมีวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของราคามีวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของเวลาเหมาะสมอะไรเงี้ยครับมันมีความแตกต่างกันไปงั้นการเริ่มต้นเนี่ยอยากให้เริ่มต้นที่แนวคิดเพราะว่าแนวคิดมันเยอะมากๆนะคุณควรจะตกผลึกแนวคิดในการเลือกใช้งานก่อนหลังจากที่ตกผลึกแล้วเนี่ยถึงก็ไปศึกษาเชิงลึกแล้วเราก็เลือกไปเลยว่าจะไปสายไหนไปทางไหนนะครับประโยชน์ของมันก็คงจะพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์ของเวลาเหมาะสมเป็นหลักนะครับอย่างเครื่องมือจริงๆทางกราฟเทคนิคมันค่อนข้างเยอะครับผมคิดว่าน่าจะเป็น100กว่าชนิดเพราะงั้นเนี่ยอาจจะลงลึกเลยแต่ละตัวอาจจะไม่ได้แต่ผมแนะนำว่าในเครื่องมือ100กว่าชนิดเนี่ยมันอาจจะแบ่งเป็นสักอยู่2ประเภทเป็นเครื่องมือที่เน้นให้บอกเรื่องของเวลาเหมาะสมกับเครื่องมือที่เน้นในเรื่องของราคาเหมาะสมมันจะถูกเล่าเรื่องราวผ่านออกไป2แนวคิดเนี่ยไอ้100กว่าเครื่องมือเนี่ยต่างๆมากมายปกติกราฟเทคนิคมันก็จะแบ่งเป็น2แกนถูกมั้ยแกน X แกน Yแกน y เนี่ยก็คือเรื่องของราคาแกน x เนี่ยคือเรื่องของวันเวลาแล้วก็เอากราฟเนี่ยมาพล็อตว่าวันเนี้ยราคาขึ้นเท่าไหร่คราวนี้ไอ้เครื่องมือ2ตัวเนี้ยถ้าเราพูดถึงการวิเคราะห์เวลาเหมาะสมคือมันจะทายวันที่ต้องซื้ออ่ะมันจะคำนวณเพื่อบอกว่าแกน x เนี่ยวันไหนอ่ะคือควรทำอะไรแต่อีกวิชานึงกับเครื่องมืออีกอันนึงนะมันจะไปวิเคราะห์แกน y ว่าสูงต่ำเท่านี้ควรทำอะไรราคาเท่านี้ควรทำอะไรราคาเท่านี้ควรทำอะไรมันมีความต่างถูกไหมคือการวิเคราะห์แกน y กับการวิเคราะห์แกน x แกน x ก็คือเวลาเหมาะสมแกน y คือราคาเหมาะสมแต่ละราคาทำอะไรแต่ละวันเวลาทำอะไรแต่มันก็จะมีความยากมันขึ้นอยู่กับโดยพื้นฐานของคนที่ฝึกเนี่ยมันชำนาญอะไรส่วนตัวผมอาจจะชำนาญเวลาเหมาะสมมากกว่าราคาเหมาะสมนะแต่ว่าสำหรับนักลงทุนบางท่านเนี่ยก็อาจจะชื่นชอบในเรื่องของราคาเหมาะสมคือแกน y แต่คนที่จะถนัดแกน y ควรจะเป็นคนที่แบบมีความรู้ในเชิงบัญชีหรือว่าวิเคราะห์พื้นฐานผสมผสานไปด้วยความแม่นยำมันจะสูงขึ้น
เราต้องยอมรับว่าศาสตร์กราฟเทคนิคเนี่ยนะครับผมว่ามันก็เหมือนกับศาสตร์โดยทั่วไปก็คือมันไม่ได้แม่นยำ 100% หรอกมันก็มีถูกบ้างมีผิดบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วเขาเรียกว่าเทคนิคที่ดีจะต้องใช้แล้วกำไรมากกว่าขาดทุนแต่อาจจะต้องจำเป็นต้องมีความรู้หรือมีกลยุทธ์บางอย่างผสมไปนะทำให้สองอย่างนี้รวมกันแล้วมันดีขึ้นถ้าชื่นชอบกราฟนะครับจริงๆถนัดคณิตศาสตร์หน่อยจะดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิชาสถิตินะครับแล้วก็พวกนี้มันก็จะมีการคำนวณมีการทำแบ็กเทสนะครับนอกจากถ้าเกิดว่าคุณได้คณิตศาสตร์น่าจะดีมากนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงคือความรู้ทั่วไปคือจริงๆก็ใช้ได้หมดแหละถ้าเกิดว่าคุณคิดเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะว่าทำยังไงเกิดเหตุการณ์1 2 3ซื้อเกิดเหตุการณ์4 5 6ขายโดยที่มันต้องมีกระบวนการคิดนะครับว่าเกิดอันนี้ทำอะไรเกิดนี้ทำอะไรเรียกว่าการไล่โปรเซสหรือการไล่ขั้นตอนผมว่าด้วยกราฟเทคนิคก็เป็นอีกเครื่องมือนึงเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่ช่วยทำให้เราเนี่ยนะครับลงทุนด้วยความเสี่ยงที่น้อยลงได้นะครับจริงๆแล้วนะครับในการลงทุนมีเครื่องมืออยู่มากครับทั้งการคำนวณพื้นฐานคำนวณเทคนิคหรือแม้กระทั่งคำนวณดวงดาวว่าไปนั่นครับรวมไปถึงจิตวิทยาด้วยเรียนกันไม่รู้จักจบจักสิ้นกันเลยล่ะครับซึ่งเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องรู้ทุกเครื่องมือครับแต่ถ้าสามารถเฟ้นหาเครื่องมือที่ทำให้เราชนะตลาดได้มันก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วแหละครับ Inside Stock วันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันครั้งหน้ากับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเก็ทประเด็นการลงทุนสวัสดีครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยงานนี้เนี่ยเป็นงานที่ครีเอทมากนะฮะเป็นงานที่แบบเอาทั้งศาสตร์ในเรื่องเชิงวิทยาศาสตร์เลยนะครับเรื่องของความเป็นเทคนิคนะฮะแล้วก็เรื่องของความเชื่อในแบบโหราศาสตร์อย่างผมเนี่ยนะครับมาผสมผสานกันนะครับ1เนี่ยถ้ามองเรื่องของความบันเทิงแน่นอนเราสองคนคงไม่ได้ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีนะครับแต่เชื่อว่าด้วยเทคนิคหรือว่าทักษะในเรื่องของการสื่อสารนะครับผมเชื่อว่าใครที่มาฟังมาชมในงานนี้เนี่ยไม่มีเบื่อไม่มีหลับแน่นอนครับนี่ไม่ใช่สัมมนาทางวิชาการนะฮะชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นงานทอล์กโชว์นะเนี่ยบรรยากาศของทอล์กโชว์นะครับกับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งความบันเทิงกลับไปอย่างแน่นอนครับเราก็จะนำเรื่องราวนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมเจอนะเล่าผ่านเข้าไปนะครับให้ผมคิดว่าวิธีการเล่าให้มันรู้สึกว่าใกล้ตัวใครที่เป็นนักลงทุนอยู่แล้วได้ฟังเนี่ยจะรู้สึกว่าจะใกล้ตัวส่วนใครที่ยังไม่ฟังเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับเพราะว่ามันเป็นความเอนเตอร์เทนผสมผสานทำให้การลงทุนมันดูแล้วไม่เครียดอ่ะนะก็จะเป็นความบันเทิงที่เจอกันได้ในงานนี้